อุ้ยนายพานคันหักอีกแล้วอ่ะฉีกแตกเลยเนี่ยแต่ปลายเนี่ยมันดึงหักจมมุดลงไปใต้น้ำเลยอ่ะอู้ใหญ่นะครับโอ้โหดูก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆนี่นายพานใหม่แล้วนะจากคลิปก่อนเนาะนายพานที่โดนไปเท่าไหร่นะ2ใช่ป่ะ2ตัวแล้วก็หลุดไปอีกสัก 2-3 คันได้เนาะก็วันนี้มาแก้แค้นใช่ไหมอ่ะมาแก้มือใหม่มาแก้มือใหม่เนาะวันนี้มีเบ็ดมาทั้งหมดกี่คันครับมาทั้งหมด7คัน7คันเพราะว่าเราหาเหยื่อได้7ตัวเอ้า7คันก็ดูครับว่าจะหมานไม่หมานคลิปนี้มาเริ่มครับก็เหยื่อวันนี้นะครับมีเป็นปลาช่อนแล้วก็ปลาบู่เนาะกับไซส์เล็กๆกำลังครับแบบนี้อ่ะเริ่มเลยครับในพานคันแรกคันแรกต้องเอาปลาช่อนปลาช่อนนะปลาช่อนเล็กก่อนช่วงนี้แฟนคลับ FC พานมิตรเนี่ยถามมาตลอดนะครับพันมิตรหายไปไหนพันมิตรหายไปไหนไม่ได้หายใช่ไหมยังอยู่ยังอยู่เนาะยังอยู่เหมือนเดิมแต่แค่ไม่ว่างใช่ไหมช่วงนี้งานเยอะเนาะหลายหลายคนถามหานะครับพันมิตรไปไหนพันมิตรไปไหนนี่แล้วจุดนี้นี่จุดที่โดนใช่ไหมครั้งที่แล้วเนาะในพันเนาะอ้าวซ้ำอีกนะซ้ำที่เดิมเอาเดี๋ยวดูครับว่าวันนี้นี่จุดนี้ที่เคยได้ตัวไปนี่จะเป็นยังไงบ้างปลาช่อนกับไซส์ประมาณเนี่ยครับ2นิ้วกำลังสวยแล้ววันนี้นี่ไม่ได้มากัน2คนกับนายพานนะครับนุ่นไอเสื้อน้ำเงินมันยืนอยู่นู่นฮะมันเอาเบ็ดมาตีด้วยเนี่ยมันเล่นทางลัดนะแต่ว่ากำลังขึ้นยอดไม้อะเนาะเอาเดี๋ยวเพื่อปักไปดีๆนี่เดี๋ยวแม็กตีได้ตัวนี่เดี๋ยวได้เห็นกันนะครับนุ่นปล่อยให้เขาเดินตีก่อนไปต่อครับก็เลาะสวนเงาะเนี่ยไปเรื่อยๆนะคันนี้ใช้แล้วปลาบู่นะเนี่ยพันนะเกี่ยวจะเกี่ยวด้านหลังค่อนมาทางฝั่งหางนะครับหรือว่าถ้าใครชอบเกี่ยวแบบไหนก็ตามแต่ถนัดเนาะเกี่ยวสันคอก็ได้เหมือนกันฮะแต่ว่าสูตรในพรานก็ชอบแบบนี้จุดนี้ก็สาหร่ายเยอะนะครับการปักชะดูให้ดีนี่ก็ควรจะเคลียร์พื้นที่ให้โล่งๆเนาะปลาเหยื่อที่เราปักไปจะได้ไม่วิ่งไปติดนะครับเขี่ยให้โล่งให้แจ้งฮะแล้วจุดนี้ที่คราวที่แล้วที่คันเดาะไปนั่นในพันเนาะฉวยนะครับตรงนี้แต่ว่าไม่ได้ตัวคันเกือบหักอะครับเดาะเลยเดี๋ยวมาดูครับวันนี้ว่าจะกัดอีกไหมคนปักเบ็ดก็ปักไปนะคนตีปลาก็ตีไปครับสาหร่ายกับปลาผักแหละตบนะตบเยอะเลยขึ้นมาปักเสร็จเคลียร์เสร็จกันเรียบร้อยนะครับคันนี้
เวลาที่มาปักเนี่ยก็ประมาณ11โมงแล้วนะครับอีกชั่วโมงเดียวก็เที่ยงแล้วนะแดดจ้าๆเลยครับจุดนี้ถ้าใครจำได้ครับที่ก่อนฉวยจนคันแทบจมนะแต่ว่าหลุดครับวันนี้ลองมาซ้ำกันดูตรงไหนที่มาปักแล้วมันมีโอกาสฉวยแล้วมันเคยฉวยหลุดๆเนี่ยเราก็ยังมาซ้ำๆกันอยู่นะเผื่อว่ามันจะกัดอีกรอบครับดูในพานครับคันนี้จะเลือกใช้อะไรโอ้ใหญ่สุดเลยนะ รุ่นนี้นี่นึ่งได้แล้วในพานนะ กินได้แล้วรุ่นนี้บางคนบอกว่าปลาเหยื่อของช่างเนี่ยของทีมงานเนี่ยน่าจะเนื้อดีกว่าปลาชะโดใช่ไหมในพานให้แลกกินระหว่างปลาบูกับชะโดนี่เอาอะไรฮะเอาปลาบูเอาปลาบู แล้วทำไมถึงเอามาตกปลาบูในพานนะเราอยากเห็นอยากได้ชะโดใหญ่ๆเราก็ต้องเอาเหยื่ออย่างนี้มาแลกเนาะเอาเหยื่ออร่อยมาแลกเออเอาของอร่อยมาแลกของไม่อร่อยไปครับหมายก็เป็นลำห้วยครับน้ำนี่ไม่เยอะแล้วก็ไม่ลึกมากด้วยครับแต่ว่ามันเป็นมือคลองที่ต่อมาจากคลองใหญ่หรือแม่น้ำใหญ่ทิ้งนะครับมันก็เลยจะมีชะโดขึ้นมาอยู่บนต้นคลองนี้ด้วยฮะคลิปก่อนนี่ได้ไป2ตัวนะในพานบอกแวะดูคนตีปลาหน่อยนะร้อนเนาะพักดูคนตีปลาแป๊บนึงครับเผื่อจังหวะดีๆนี่เห็นคาปากคาตากันนะเคยโดนหลายทีแล้วนะกัดจมูกมาตีนสาวมาถึงขาถึงงับถึงขาเองไงตีมาเรื่อยเลยขึ้นกอไอ้นั่นนะค่อยๆไหลลงมาพันใหญ่กำกับพันเล็กอยู่นะครับตอนนี้น่าช่วยจริงๆครับจุดที่แล้วเนี่ยจุดนี้แหละครับที่ว่ามันกัดจนคันกับจมมาเนาะน่าจะยังอยู่แถวนี้แหละครับแต่ว่ามันจะกัดเบ็ดให้หรือเปล่าในพานเช็คนะลงได้ไหมจุดนี้เปิดจุดหมายใหม่นะอาชีพเอ้ยเดี๋ยวดูครับได้ปะได้เนาะได้เกียร์ที่ให้ดีเหมือนเดิมครับใครปักนี่ก็บอกไว้เลยนะครับจำเป็นนะกับการเคลียร์หมายให้มันโล่งๆนะครับไม่ให้เหยื่อไปติดไปพันเนาะมันจะได้ดิ้นอยู่ตลอดนะครับคลองเนี่ยกว้างประมาณสักน่าจะสัก2เมตร2เมตรครึ่งเองครับนี จุดปักมันคล้ายๆเขาอะไรมันพุเนาะในพานเนาะปักแล้วเบ็ดจะจมไปเยอะนะครับต้องวางตำแหน่งใหม่ให้ดีตกเดี๋ยวไปช่วยในพานก่อนครับเป็นไงพุลงไปเหรอพุลงไปเหรออึ๊บโอ้ลงที่จะครึ่งแท่งเลยหัวเขาเลยนี่ไงที่เลนมันเยอะอ่ะมันมีนี่ไงพอดีนี่ไม้ไงตะลิงมันอยู่ถึงนี่นี่วางตำแหน่งใหม่ครับอ
งามแล้วครับแบบนี้เรียบร้อยนะไหนดูขาหน่อยบุ้มเลยเนี่ยเชื่อว่ามันจะไม่ล้มเออนั่นไงโอ้ยโอเคหายลงไปเลยเอาไปต่อครับจุดนี้สำคัญฮะเข้าป่ากันหน่อยครับเหลือ2คันสุดท้ายนะมุดมาอยู่ในป่าไผ่นะจุดนี้นี่อยู่ในร่มไผ่เลยเนาะในพันเนาะสวยเลยอ่ะการปักเบ็ดชะโดนี่ต้องอย่างนี้ฮะมีเป็นวังน้ำลึกๆแล้วก็อยู่ในร่มแบบนี้ครับชะโดชอบซ่อนตัวอยู่ตามเนี่ยวังน้ำวังที่มันล่มๆเนี่ยครับปักเยอะไปแล้วมันมีน้ำฟองไม่ได้ใช่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวไปอีกคันนึงครับคันสุดท้ายวันนี้ถ่ายให้ดูทั้งหมด7คันเลยนะในการปักครับสุดท้ายครับคันนี้จุดนี้ก็สวยครับได้ไหมสวยครับหลังโผล่แบบนี้นิดๆสวยงามละคลองมันเล็กอ่ะถึงหลุดมันก็ไม่น่าจะไปได้ไกลหรอกอาจจะได้เห็นเบ็ดติดอยู่เท่านี้อยู่ไอ้ดินมันอ่อนใช่ปะปักแล้วมันจมเยอะปักแล้วมันล้วงอ่ะเวลานั้นจะดึงเอ้าลุ้นตามเนี้ยน่าจะเอาได้อยู่เรียบร้อยครับคันสุดท้ายเดี๋ยวแต่งตรงนี้ให้ดีมีไม้อยู่ครับต้องลงอีกโอเคเดี๋ยวออกไปดูแม็กนะครับว่ามีกัดบ้างไหมก็นักตีปลาก็ยอมนะครับไม่โดนก็เดี๋ยวตัดไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนมาเก็บกู้ช่วง 3-4 โมงเย็นนู่นเลยครับก็สวัสดีตอนเช้าๆนะครับพอดีเมื่อวานเย็นเนี่ยที่เรามาปักเบ็ดชะโดเนี่ยมากู้นะครับช่วง 3-4 โมงเย็นแต่ว่ามันไม่ได้เลยเนาะในพันเนาะแต่เหยื่อยังเหลือใช่ไหมเราก็เลยทิ้งข้ามคืนหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้ประมาณสัก9โมงเช้าแล้วล่ะก็เดี๋ยวไปดูด้วยกันครับว่ายังพอได้ตัวไหมไปฮะก็เก็บมา 2-3 คันแล้วนะครับไม่มีนะแต่ว่าคันนี้ครับแม็กบอกว่าคันหายอีกแล้วไปนู่นคันนู่นฮะคันจมนู่นเลยคันยังอยู่เหรอตอนแรกแม็กมาดูนะว่ามันคันมันหายไปจุดนี้นี่คลิปที่แล้วนี่มันดึงคันเกือบจมครับแต่ว่าหลุดไปเดี๋ยวดูนี่ปักคันไว้โดอยู่ตรงนี้ครับหายไปอยู่ไหนนี่โอ้นี่คันตกจมน้ำอยู่นี่ครับ
เดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยในพานคันหักอีกแล้วอ่ะฉีกแตกเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหลุดหรือเปล่านี่นี่นี่คันครับแหมคันนี้นี่พันมิตรเหลามาใหม่ด้วยเนี่ยดูฉีกออกมานี่อ่ะอ่ะเดี๋ยวจับดูก่อนชักก่อนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมปัดก่อนเดี๋ยวหมดคันกัดเดี๋ยวนะเดี๋ยวชักคันเบ็ดก่อนนะครับแต่ปลายเนี่ยมันดึงหักจมลงมุดลงไปใต้น้ำเลยอ่ะฉีกเลยหลอกหลอกเลยหลอกไม่น่าเชื่อว่ามาคันใหม่และใหญ่ด้วยครับดีนะหนักกว่าจะดึงหักอ่ะเดี๋ยวหนักกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนักเลยเดี๋ยวค่อย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 อ่ะมาลุ้นด้วยกันนะครับว่าตัวยังอยู่ไหมได้ไหมได้ไหมเอาทั้งหมดเลยโอ้มันก่อนจะคันหักเลยไม่น่าเชื่อว่าคันใหญ่อย่างนี้จะดึงหักอ่ะครับไปนู่นนู่นต้องดูว่ายังอยู่ไหมอ่ะขนาดเราคันมาใหม่แล้วนะเอาเอาเอามามามาค่อยค่อยดึงอ่ะเดี๋ยวจะหลุดแต่เดี๋ยวมีดึงสู้ไหมแข็งกึกไปเลยน่าจะพันกับไม้ข้างล่างอ่ะเนาะเดี๋ยวคัดเดี๋ยวคัดเอาไงยิงเอาดึงไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวขาดเดี๋ยวดูก่อนครับอยู่ทิ้งเถอะตัวลึกปะน้ำลึกลองจิ้งเดียงอันนี้ไปทางนู้นดูให้ว่ามันติดยังไงลงไหมลงก็ต้องลงด้วยกันไปทางนู้นเลยไปข้างหน้านี่เลยดูนะครับดูนะครับเราจะเพิ่งบูวามในพานบอกอย่าเบิ่งบูวามอาจจะมีต่อไม้ข้างล่างเนาะต้องจุดเดียวไว้ใจเย็นแม็กถือคันไว้แข็งๆก่อนนะเดี๋ยวเผื่อมันหลุดมันโยกยังไงตัวอยู่ปะเห็นขาวๆไหมเนี่ยอยู่อะใช่ขาแข็งอยู่อยู่อ่ะใหญ่ป่ะใหญ่อยู่โอ้ใหญ่นะครับกิ่งไม้วะกิ่งไม้ที่ไหนปลาเลยแหละไม่กิ่งไม้ทับตาอยู่น่ะอาจจะต้องลงไปเอาเปล่าโอ้โหดูครับแสดงว่าปลาคลองนี้นี่กลางคืนนี่กัดดีนะออกมากิ่งไม้พันกิ่งเลยแหละต้องดึงใหญ่ไม่ใหญ่ในน้ำก็ยังไงนะแม็กใหญ่เสมอใหญ่ไว้ก่อนเนาะยิ่งตัวไหนที่หลุดยิ่งใหญ่ที่สุดเลยใช่ไหม ตัวไหนตัวไหนปักเบ็ดได้นี่ใหญ่พอประมาณนะครับแล้วตัวไหนอยู่ในน้ำยังเอาไม่ขึ้นเนี่ยใหญ่แน่นอนส่วนตัวที่ใหญ่ที่สุดก็คือตัวที่หลุดไปใช่ไหม พันมิตรกำลังใช้วิชาเกี่ยวเบ็ดอยู่นะ มันลงไปพันต่ออ่ะเดี๋ยวอีกใจเย็นดิเดี๋ยวเพิ่งด้วนโอ้คนดูก็ลุ้นแล้วนะในพานเนี่ยฮะแต่รู้ว่าตัวยังอยู่ก็โอเคแล้วแต่ว่าน่าจะตายใช่ไหมในพานตายแล้วโอ้โหคันขนาดนี้ไม่น่าดึงหักได้ครับมันรอถ้าคันหักเลยแม่คันถึงเหลามาเพิ่งมาลงครั้งแรกอะนะมาลงครั้งแรกยังหักเลยเออไอ้ไม้สดๆนะครับให้ชมหลายๆมุมนะครับตอนนี้ยังเอาตัวขึ้นไม่ได้นะมันขัดกับขอนอยู่ใต้น้ำครับเดี๋ยวดูว่าอาจจะต้องลงครับถ้าเอาไม่ขึ้นเนาะแต่ว่าในน้ำเนี่ยมันก็เราไม่รู้มันมีอันตรายอะไรบ้างครับถ้าช่วยให้เราไม่ต้องลงน้ำเนี่ยก็อาจจะลองดูสักก่อนหนุนๆครับขึ้นมาทั้งตอเลยปลาหลุดตกไปแล้วมั้งเฮ้ยอย่าพูดงั้นเนี่ยขาดเอาไหมเอาตูดตรงไม้ผมนี่อย่างนี้ทำไมขอตามตูดให้มาเฮ้ย ทุลักทุเลหน่อยนะคลิปนี้เดี๋ยวดูนะครับจะได้เห็นปลาไหมจากกิ่งไม้นะจ๊ะปลาอะเห็ดขาโพนนี่นะปลาลุดอยู่ล่างเอาเลยเดี๋ยวค่อยปลาใหญ่เว้ย
ใหญ่ปะใหญ่โอ้ยเสียดายของเลยโอ้โหดูโอ้ดูแม็กอุ้มเลยโอ้โหโดนแล้วครับนี่ไม่เล็กฮะแต่ว่าพันไม้ข้างล่างตายครับโอ้โหเสียดายนี่อะครับน่าจะมี5เนาะน่าจะมี5ต่ำๆอ่ะโอ้โหได้ชะโดครับวันนี้แต่ว่าโอ้พอจะได้ตัวขึ้นมานะเดี๋ยวๆกดโอ้โหเสียดายครับโอ้โหดูตัวนี้ครับน่าจะมีถึงไป6นู่นน่ะเนาะน่าจะ7อ่ะโอ้เดี๋ยวไปช่างกันก็รู้เรื่องแต่ว่าเสียดายครับตายโอ้โหดูไซส์ดูครับดูคันนี่คันใหม่นะดูฉีกครับอ่ะกล้องหักครึ่งไปเลยเนี่ยแล้วตัวครับโอ้ผมว่ามี6ขึ้นนะโอ้ตอนแรกในใจคิดว่าหลุดเนาะดึงคันจนมุดอ่ะแต่คนทำเบ็ดคันเบ็ดยังไงฮะคันใหม่เลยนะคันเพิ่งทำมาใหม่ๆเลยหักอะครับหักสองท่อนโอ้โหแล้วคันอย่างน้าเลยนะไม่เป็นไรจะทำไมขายเยอะอันไหนยกปลาโชว์หน่อยโชว์ FC หน่อยโอ้โหนานๆในพานจะได้ออกคลิปสักทีนะช่วงนี้ไม่ค่อยว่างด้วยนี่เอาว่าเท่าไหร่ในพานว่าเท่าไหร่เดี๋ยวมาแข่งกันอีกอ่ะเป็นชาเลนจ์นะผมว่า6-3อ่ะในพานเท่าไหร่เกือบ7นู่นแหละเอาจำนวนนี่ถ้า6-8-6-9ไม่รู้นะเอาอันเดียว อย่าโกงไง6-8อ่ะ6-8อ่ะแม็กเท่าไหร่7พอดีเหรอ7พอดีอ้าวเดี๋ยวกลับบ้านไปดูกันแต่ว่ายังกู้ไม่หมดเดี๋ยวไปกู้เบ็ดกันก่อนยังเหลืออีกหลายคันครับดูต่อนะครับเฮ้ยโดนเว้ยได้เหรอได้ได้อีกเหรอได้ตายไหนอ่ะไหนอ่ะไม่ดึงเลยอ่ะโอ้นู่นไงปลาอู้นู่นตายหรือเปล่าเขาล่ะแม็กไปดูโอ้โหเดี๋ยวอ้าวนู่นครับเห็นปลาแล้วน่ะทำไมมันไม่ดึงเลยน่าจะตายหรือเปล่าครับใครดึงมาครับสองฮะถอนขั้นก่อนโอ้ชะโดจริงด้วยครับหนุ่มอุ้ยสิบปลาจังวะโอ้โหนู่นโอ้ตัวไม่โตแม่ได้ปลาสองตัวตายสองตัวเลยครับโอ้นี่แดงอยู่แหละตัวนี้ยังจะดีกว่าตัวก่อนโอ้เอาครับตัวที่2มาเอ้ในพานทงปลาคลิปนี้ยังไงเนี่ยตายหมดเลยข้ามคืนเนาะข้ามคืนอ่ะไหนยกหน่อยยกโชว์แค่อกหน่อยนี่กระชโดครับแต่นี้น่าจะไซส์โลกว่าเนาะโลกว่าเองแต่ว่าตายหายแม่เอ้ยโอเคตัวสองตัวสามพอแล้วเราแข่งกันตัวเดียวพอโอ้อะไรเนี่ยได้สองตัวตายสองตัวเลยครับแต่ก็ยังได้แล้วครับกับข้าวเนาะต่อเดี๋ยวไปดูอีกยังเหลืออีกสักสองสามคันครับไม่ได้นะคันนี้ครับคันสุดท้ายแม็กบอกว่าไม่ได้เหมือนกันนะครับหนูอยู่ตรงนู้นสรุปวันนี้นี่ได้แค่2ตัวครับเดี๋ยวไปสรุปกันที่บ้านรวบรวมเบ็ดรวบรวมปลากลับบ้านนะโอ้ดูปลาตัวเดียวในพานเต็มถุงอวนแล้วนั่นน่ะหาถึงหางเลยใช่ไหมโอ้โหนี่ครับไหนยกโชว์ชัดๆหน่อยดิเท่ากันไหมไซส์แม่กับลูกได้เลยนะอย่างนี้นะในพานนะเอาเดี๋ยวไปลุ้นน้ำหนักตัวใหญ่กันครับเท่าไหร่เดี๋ยวแม็กช่างให้ดูนะ2ตัวรวมก่อนครับแข็งเป๊กเลยนี่โอ้7เท่าละ7โล2โอ้7โล2ครับโอ้ยเผลอๆตัวนี้นี่ไอ้โล2ขีดนี่น่าจะเป็นตัวนี้เดี๋ยวแยก
ตัวเล็กเท่าไหร่ปึ๊บโลฟ้าโลสีโลสีตัวเล็กโลสีครับดูตัวใหญ่เช็ดชัดครับมาห้าโลเกือบห้าโลเก้าครับห้าโลแปดแปดกว่าด้วยครับโอ้ตัวนี้ถ้าเป็นอาจจะใครทายถูกอ่ะโอ้ยพันมิตรหกแปดใช่ไหมแม็กเจ็ดอ้าวช่างนักเด็ดถูกเรื่องหกสามก็กลับมาแล้วนะครับกับการล่าชะโดคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะทำเป็นเมนูอะไรเนี่ยก็รอติดตามกันนะครับตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านครับผมวันนี้มีเมนูอะไรครับยายปลาหวานทำปลาหวานจ้ะปลาชะโดปลาหวานปลาชะโดหวานจ้ะชะโดที่เราไปปักเบ็ดได้มาแล้วมันตายนะยายเนาะจ้ะก็วันนี้เอามาทำเมนูพื้นบ้านนะเป็นปลาหวานนะครับเราจะแล่เอาแต่เนื้ออย่างนี้นะยายเนาะจ้ะเตรียมเนื้อปลาชะโดไว้แล้วนะครับเราจะมาเริ่มทำน้ำหมักปลาหวานกันเนาะยายเนาะจ้ะในครกนี่อะไรครับพริกไทยดำจ้ะเราจะตำพริกไทยดำให้แหลกก่อนใช่ไหมจ้ะเริ่มครับเอาไปแล้ว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 โอ้โหชาวน้องค่ายนี่เห็นกล้องมันวิ่งหนีเลยว่ะยายตำพริกไทยแหลกแล้วต่อไปใส่อะไรครับยายใส่กระเทียมจ้ะกระเทียมนะใส่ครับแล้วก็ตำให้เข้ากันเนาะจ้ะพอได้แบบนี้แล้วก็จะตักใส่กะละมังนะครับในกะละมังจะมีรสดีนะยายเนาะรสดีอะไรครับผงชูรสแล้วก็เกลือนิดหน่อยเนาะแล้วก็ใส่กระเทียมพริกไทยที่ตำไว้ลงไปนะครับจากนั้นก็คลุกๆๆๆครับแล้วก็จะเริ่มปรุงรสใส่อะไรครับยายใส่น้ำตาลจ้ะน้ำตาลทรายนะเราจะทำปลาหวานเราก็ต้องใส่น้ำรสชาติให้มันหวานน้ำนะยายเนาะก็จะใส่น้ำตาลเยอะหน่อยนะครับประมาณ2ทัพพีเนาะยายเนาะน้ำตาลอ่ะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วดำจ้ะซีอิ๊วดำนะครับหรือซอสหวานโอ้ยหอมเลยยายหอมกระเทียมพริกไทยมากๆแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะยายเนาะเมนูนี้นี่เด็กๆชอบนะครับเพราะว่าจะมีรสหวานนำนะยายบอกว่าเมื่อกี้นี่ปลาน้อยไปนะยายเนาะหั่นเพิ่มซะหน่อยนะครับวิธีหั่นของยายเนี่ยดูนะเดี๋ยวยายหั่นให้ดูครับต้องเอากลางๆออกก่อนนะครับเมนูนี้เนี่ยเราจะทำให้มีแต่เนื้อปลาล้วนๆเลยนะไม่มีกั้งครับเนี่ยถ้าได้เนื้อเป็นท่อนๆแบบนี้เนี่ยนึกถึงปลาเนี่ยปลาทูน่าของญี่ปุ่นเนาะยายมาโชว์การแล่นะครับเริ่มแล่นะยายจะหั่นแบบนี้ทีนึงก่อนครับไม่ขาดนะแบบนี้แล้วทีที่สองนี่ขาดเลยครับมันจะได้เป็นชิ้นใหญ่ๆขึ้นไงยายเนาะนี่ยายฝีมือครับนะเวลาตักจะได้เป็นแผ่นใหญ่ๆอย่างนี้นะครับจากนั้นก็ใส่ปลานะยายเนาะนี่ครับแล้วก็คลุกใช่ไหมยายทีนี้คลุกค่ะคลุกค่ะยายบอกทัพพีไม่ทันใจนะยายมือครับอ้าวเริ่มภาษาตาดเขาเรียกอะไรยายขยำเนาะภาษาตาดเขาเรียกขยำนะครับเพราะว่าเราจะไม่ใส่น้ำนะยายเนาะเราจะขยำให้น้ำในเนื้อปลาน้ำตาลน้ำอะไรเนี่ยมันค่อยๆออกค่อยๆละลายนะมันจะได้เกาะเนื้อปลาดีๆครับนี่ครับขยำจนเข้าเนื้อแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้แบบนี้สักประมาณ1ชั่วโมงแล้วยายเนาะแล้วเราก็ค่อยไปตากนะครับขั้นตอนต่อไปก็เอาเรียงใส่ถาดนะยายเนาะจ
ะเอาไปตากใช่ไหมเราจะตากแบบแดดจัดๆสัก3แดดนะยายเนาะให้แห้งสนิทนะครับแล้วก็จากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยเอามาทอดได้ใช่ไหมยายก็เดี๋ยวขั้นตอนนี้เราข้ามไปเลยนะครับตากทั้งหมด3แดดเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนทอดอะไรกันเลยเอามาทอดชิมกันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวนี้ให้ยายตากก่อนครับยิ้มไหมยิ้มไหมเดี๋ยวนับ5 4 3 2 1 action ก็มาหาคุณยายนะเอาไม่ต้องถามสืบสาวเราเรื่องนะทอดเลยใช่ไหมยายไม่ต้องกลิ่นแล้วนะวันนี้จะมาทำอะไรครับไหนบอกเขาก่อนนี่ทอดปลาหวานจ้ะปลาชะโดหวานปลาอะไรหวานปลาชะโดนี่เมื่อกี้เห็นจับโยนใส่กระทะไปแล้วใช่ไหมโอ้โหยังไม่ได้นัดจังหวะกันเลยนะยายเอาแล้วนะลืมเหรอเอามาเริ่มอ่ะใส่เลยครับมาถึงขนาดนี้แล้วยายไม่ต้องฟังเสียงแล้วก็วันนี้จะมาทำเมนูพื้นบ้านเนี่ยเป็นปลาหวานนะครับปลาชะโดแล้วก็เดี๋ยวจะมีผัดก๋วยเตี๋ยวด้วยนะยายเนาะเราจะผัดก๋วยเตี๋ยวกินกลางวันด้วยนะครับก็เสร็จแล้วนะยายง่ายๆนะครับก็แค่ทอดให้สุกกินได้ฮะให้หอมเนี่ยหอมตลบอบอวลแล้วครับเนี่ยเมนูนี้ก็ไม่ยากนะครับยกเว้นตอนทำปลาหวานเนาะเดี๋ยวมีโอกาสจะทำให้ดูนะครับนี่โอ้น่ากินมากๆเหมือนเนื้อแดดเดียวเลยอ่ะยายแต่ว่าเป็นปลาชะโดนะครับก็อาหารที่ทำจากปลาชะโดเนี่ยที่จะให้มีรสชาติก็ลวกจิ้มได้ครับแล้วก็ทำพวกปลาเค็มปลาส้มปลาหวานอย่างเงี้ยครับใช้ได้เพราะว่าใส่เครื่องเทศจากใส่เครื่องเทศจัดปรุงรสจัดๆเนี่ยทำให้ช่วยชูรสชาติของปลาขึ้นมาเนาะก็เดี๋ยวรอยายผัดก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วเดี๋ยวไปชิมกันมาดูเมนูก๋วยเตี๋ยวผัดสูตรคุณยายกันนะครับปกติเนี่ยทางตลาดเนี่ยทางที่บ้านผมเนี่ยเนาะชอบทำไอ้พวกเมนูที่กินกลางวันกันฮะอย่างผัดซีอิ๊วผัดราดหน้าและก็ก๋วยเตี๋ยวผัดหรือว่าน้ำยาขนมจีนเนี่ยจะทำกินแบบรวมลูกๆหลานๆอยู่ครบๆก็ทำกินพร้อมหน้าพร้อมตากันมื้อเที่ยงเนี่ยครับเมนูก๋วยเตี๋ยวผัดก็เป็นอีกเมนูนึงที่ทำบ่อยๆนะยายเนาะมันก็จะเหมือนผัดไทยแหละใช่ไหมยายเนาะแต่ว่าทางตาดบ้านเราเนี่ยเขาเรียกก๋วยเตี๋ยวผัดอะเนาะมันทำไมไม่เรียกผัดไทยอะยายไม่รู้เหมือนกันเนาะแล้วเรียกก๋วยเตี๋ยวผัดอะก็กระทะใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับยายก็ผัดกระเทียมแล้วก็ใส่หมูใช่ไหมยายจากนั้นก็ใส่น้ำมะขามเปียกเนาะจะทำเป็นน้ำซอสผัดก่อนนะแล้วก็ปรุงรสรสดีผงชูรสน้ำปลาแบบเนี้ยเนาะเหมือนเราทำแบบงานบุญนะฮะแล้วก็น้ำตาลใช่ไหมยายก็จะผัดแบบซอสหมูมะขามให้มันเข้าที่ให้มันง่วนๆก่อนครับก็ซอสน้ำซอสก๋วยเตี๋ยวผัดมันก็จะหวานหวานนะฮะเป็นคล้ายๆเป็นรสชาติหลักของมันแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำน้อยๆใหญ่เนาะซีอิ๊วหวานนะครับให้มันออกสีดำๆหน่อยๆก็ใส่ไข่เข้าไปเพิ่มสักประมาณ 4-5 ฟองน้อยใหญ่เนาะแล้วก็จะใส่เส้นนะครับผัดๆเส้นก๋วยเตี๋ยวยายก็จะหั่นครึ่งนะผัดกินกันเยอะครับใช้เส้น2กิโลอ่ะเอานี่ครับแล้วก็เริ่มขั้นตอนการที่ยากแล้วครับการผัดเส้นเริ่มเข้าเนื้อเข้าหนังแล้วนะครับนี่โอ้ยหอมละยายน่ากินแล้วครับต้องให้เส้นมันเข้างวดน้ำอ่อนๆกว่านี้หน่อยนะยายเติมน้ำใช่ไหมเส้นมันต้องนิ่มต้องเหนียวกว่านี้หน่อยเนาะมันยังแรงกระดกกระเดกไปนะยายนะก็เสร็จแล้วนะครับพร้อมชิมด้วยกันตักใส่หม้อไว้ก่อนฮะในย
หมูอยู่ข้างล่างซะเยอะนะยายอ่ะก็เดี๋ยวมาชิมด้วยกันนะครับมาครับกับเมนูนี่ชะโดหวานนะครับสูตรยายเนาะถ้ากินเนี่ยถ้าไม่ได้คิดอะไรมากเนี่ยก็ความรู้สึกเหมือนเนื้อเหมือนหมูอะฮะแต่ว่ามันไม่เหนียวไม่เหนียวแล้วก็ไม่แข็งเท่าหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวอร่อยครับยายทำให้กินหลายรอบแล้วแต่ว่าไม่เคยได้ทำแบบออกคลิปให้ดูเนาะมันก็จะวนๆอยู่แบบนี้ครับการทำเมนูจากชะโดอ่ะกินกับน้ำพริกปลาแล้วก็พอดีวันนี้เป็นวันที่นัดกินก๋วยเตี๋ยวผัดกันด้วยครับกินรวมกับเมนูชะโดเลยอร่อยเมนูแบบเนี้ยหลายๆบ้านเนี่ยก็จะมีประมาณว่าหยุดสงกรานต์ครั้งหนึ่งปีใหม่ครั้งหนึ่งได้กลับมารวมญาติก็มาทำพวกเมนูก๋วยเตี๋ยวผัดขนมจีนน้ำยาผัดซีอิ๊วผัดราดหน้าเนี่ยกินกันเยอะๆในครอบครัวเนี่ยอร่อยแล้วก็มีความสุขมากๆครับแต่ของผมเองที่บ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่อยู่แล้วครับไม่ได้มีใครไปทำงานที่ไกลๆเนาะก็มีแฟนผมคนเดียวที่เป็นพยาบาลอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้นะครับที่เหลือเนี่ยก็อย่างพานมิตรอย่างแม่อย่างยายเนี่ยก็อยู่รวมกันแม็กเปียวก็ค่อนข้างจะได้กินอาหารเนี่ยร่วมกันอยู่บ่อยๆมีความสุขตามวิถีบ้านนอกนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน้าๆเนี่ยชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ช่วยผมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันเนาะแล้วเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ลาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับมาครับนี่กระเปียวนะนี่ฮะมันแบกแนวครับมันกินอะไรวะน่ะข้าวต้มข้าวต้มเนาะข้าวต้มซีอิ๊วอ้าวมาครับกินกันเยอะๆนะอร่อยอร่อย